วัสดีครับผมสปินนายครับคุณผู้ชมครับวันนี้ BMW ประเทศไทยนะครับจัดงานแถลงข่าวครั้งแรกของปี2023ครับเปิดตัวรถรุ่นใหม่นะครับทั้งในกลุ่มของรถ BMW Mini แล้วก็มอเตอร์ไซค์ BMW Motorrad รวมกันถึง8รุ่นนะครับโดยที่มีไฮไลท์สำคัญก็คือ BMW XM คันนี้นะครับถือว่าเป็นครั้งแรกที่มาเปิดตัวในไทยครับเปิดราคาเฉียดๆ15ล้านบาทนะครับแล้วก็มีการปรับโฉม BMW X7 นะครับหรือว่า X7 LCI เปิดตัวพร้อมจำหน่ายในงานนี้เช่นเดียวกันนะครับ BMW Series 7นะครับที่เป็นแวร์เรียนของ Plug-in Hybrid ในรหัส 750E นะครับมีตัว Series 3ฐานล้อยาวที่เป็นการปรับโฉม LCI นะครับรวมถึงมีรถรุ่นอื่นๆอีกหลากหลายรุ่นนะครับที่ผมเล่าให้ฟังในคลิปนี้ว่ามีรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างและราคาแต่ละรุ่นเป็นราคาเท่าไหร่ครับเริ่มจากไฮไลท์เลยนะครับกับ BMW XM ครับนี่คือ BMW M แท้รุ่นแรกที่ไม่มีรุ่นปกติให้เลือกนะครับที่ BMW ไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนเลยตั้งแต่มี BMW M1 เป็นต้นมานะครับหรือว่า M1 รุ่นที่เป็นตำนานนั่นแหละครับผสานความอเนกประสงค์ทรง SUV สายใหญ่ครับแล้วก็ดีไซน์ให้หน้าตาโดดเด่นที่สุดบนท้องถนนอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยนะครับที่ตั้งใจเลยว่าลูกค้าที่ซื้อไปเนี่ยจะสะท้อนตัวตนอย่างเต็มที่ครับกระจังหน้านี่ดุมากๆนะครับไฟหน้าเรียวเล็กครับเหมือนตาเหี่ยวเลยนะครับคิดนี่กริลขนาดใหญ่มากทรง8เหลี่ยมครับล้อมรอบด้วยไฟไอคอนิกโกลครับด้านข้างมีเส้นสายสีทองนะครับคาดเหมือนเข็มขัดล้อมรอบหน้าต่างของตัวรถพร้อมสัญลักษณ์ XM ครับล้ออะลอยใหญ่ถึง23นิ้วนะครับลายสตาร์สโป๊กสลับสีด้านหลังดีไซน์ใหม่ทั้งหมดครับไฟท้าย L shape นูนเป็น3มิติโลโก้ BMW ท้ายรถ2ตำแหน่งบนกระจกหลังด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับอันนี้เด่นมากเลยเอามาจาก BMW M1 ตอนนั้นเลยนะครับปลายท่อไอเสีย4ท่อในแนวตั้งที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเช่นเดียวกันใช้ขุมพลังตัวแรงนะครับ V8 4.4 ลิตรเหมือนใน BMW M ตัวใหญ่ๆเลยครับ M5 M8 เนี่ยใช้เครื่องนี้กันนะครับแต่เสริมพลังมอเตอร์ไฟฟ้า Plug-in Hybrid เข้าไปร่วมด้วยครับทำให้ได้กำลังรวมถึง653แรงม้าแรงบิดสูงสุด800นิวตันเมตรระดับซุปเปอร์คาร์เลยนะครับตัวเลขนี้0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใน 4.3 วินาทีอย่าลืมว่านี่คือรถคันใหญ่น้ำหนัก 2.7 ตันที่อเนกประสงค์มากๆครับแบตเตอรี่ไฟฟ้าขนาดความจุ 29.5 กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนได้ไกลประมาณ88กิโลเมตรภายในเวอร์วังมากนะครับเบาะหลัง M Lounge บุหลังคาทรง3มิติมีไฟ LED ภายในมากกว่า100ดวงนะครับทำงานร่วมกับระบบ Ambient Light ของเขาหน้าจอ Curve Display ครับเป็นหน้าจอโค้งเหมือนใน BMW หลายๆรุ่นในปัจจุบัน OS 8ตัวล่าสุดแล้วนะครับอินเทอร์เฟซของ BMW M เรียกว่าโหดจัดๆนะครับครบทั้งภายนอกภายในและขุมพลังของเขาครับเปิดราคาในไทยที่14,899,000 บาทถัดมาเป็น BMW X7 LCI นะครับปรับโฉมใหม่ด้วยหน้าใหม่ครับไฟหน้า2ชั้นนะครับเครื่องยนต์ยังคงเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับในรหัส X-Drive 40D ครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซล6สูบแถวเรียงขนาด 3.0 ลิตรให้พละกำลังสูงสุดที่352แรงม้าแรงกว่ารุ่นก่อนปรับโฉมอยู่ประมาณ12แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่720นิวตันเมตรครับแรงกว่าเดิมนะครับตัวเดิมเนี่ย700นิวตันเมตรครับเพราะว่ามีการปรับปรุงเรื่องขุมพลังไมล์ไฮบริด48โวลต์นะครับให้มีแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้าที่มีกำลังสูงขึ้นครับสามารถทำความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในระยะเวลา 5.9 วินาทีเร็วกว่ารุ่นก่อนปรับโฉมเล็กน้อยเช่นเดียวกันครับภายนอกนะครับนอกจากที่ได้ความดุดันมากขึ้นความหรูหรามากขึ้นเพราะว่าได้ไฟหน้า2ชั้นนะครับเช่นเดียวกันในซีรีส์7โฉมใหม่เลยนะครับภายในเองเนี่ยก็ยังได้จอโค้ง Curve Display ที่เป็นระบบปฏิบัติการ OS 8ตัวใหม่เช่นเดียวกันในแง่ของการขับขี่มีโหมดใหม่ที่เรียกว่า Sprint Mode นะครับตัวนี้ผมเคยไปขับมาแล้วด้วยนะครับสามารถตามไปดูรีวิวในช่องของเราได้ครับราคาขายนะครับของ BMW X7 X-Drive 40D รุ่นปรับโฉมใหม่ในประเทศไทยอยู่ที่ 6,599,000 บาทครับแพงกว่ารุ่นก่อนปรับโฉมประมาณ 200,000 บาทในรุ่นนี้ครับอีกรุ่นนึงที่เปิดตัวในรอบนี้เช่นเดียวกันนะครับก็คือ BMW Series 7ที่เป็นขุมพลัง Plug-in Hybrid นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเราเห็นซีรีส์7หน้าเนี่ยโฉมเนี่ยเปิดตัวไปแล้วเมื่อปลายปี2022ที่ผ่านมานะครับอันนั้นเป็นแวร์เรียนของไฟฟ้าล้วนหรือเราจะรู้จักในชื่อของ BMW i7 i7 นั่นเองนะครับที่หลายคนพูดถึงนะครับว่าโหโฉมนี้ของซีรีส์7 BMW รอบนี้ทำได้แบบอลังการอย่างมากนะครับรอบนี้มีตัวเลือกเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับสำหรับคนที่ยังไม่พร้อมไปไฟฟ้า 100% แต่ว่าอยากได้ความหรูหราแบบ BMW ซีรีส์7นะครับตอนนี้เขาเปิดตัวมาเป็นขุมพ
พลังปลั๊กอินไฮบริดใน variant BMW 750e xDrive นั่นเองนะครับซึ่งรอบนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเขาเอาออปชันของ BMW i7 ที่เปิดตัวไปเมื่อปลายปีที่แล้วเอามาใส่อยู่ใน 750e คันนี้อย่างครบถ้วนมากๆนะครับรวมถึงได้ออปชันบางอย่างที่มากกว่า i7 first edition ซะอีกนะครับอย่างตัวอย่างหนึ่งก็คือประตูไฟฟ้านั่นเองที่สามารถเปิดปิดอัตโนมัติได้ทั้ง4บานเลยนะครับจะควบคุมผ่านทางรีโมทก็ได้หรือว่าจะมากดปุ่มเปิดประตูนะครับด้านข้างอย่างนี้จะแง้มออกมาเพื่อที่จะวัดระยะก่อนนะครับว่าเรายืนอยู่ตรงไหนจะเปิดมาไม่ชนเสาหรือว่าไม่ชนตัวเราอย่างแน่นอนนะครับเพื่อให้ขึ้นลงรถได้อย่างง่ายดายครับรวมถึงเราสามารถที่จะสั่งปิดประตูไม่ว่าจะสั่งปิดผ่านรีโมทแบบนี้นะครับหรือว่าจะสั่งปิดผ่านในหน้าจอก็ได้นะครับออปชันอีกอย่างนึงที่เพิ่มเติมขึ้นมาจาก i7 First Edition ที่เปิดตัวเมื่อปลายปีที่แล้วก็คือเบาะที่นั่งด้านหลังฝั่งซ้ายนะครับที่โดยส่วนมากแล้วเจ้าของรถหรือว่าคนที่นั่งโดยสารใน BMW Series 7จะได้นั่งอยู่บ่อยๆเนี่ยจะได้ออปชัน Executive Lounge มาด้วยนะครับนั่นก็คือเราสามารถที่จะปรับเอนได้อย่างเต็มที่นะครับเบาะผู้โดยสารด้านหน้าฝั่งซ้ายเนี่ยจะถูกผลักออกไปไกลที่สุดเลยนะครับเพื่อที่เราสามารถที่จะนั่งเหยียดขาได้แบบสบายๆครับแน่นอนว่าออปชันของหน้าจอ BMW Theater Screen ขนาด 31.3 นิ้วด้านหลังยังคงอยู่ใน 750e ที่เป็นขุมพลังปลั๊กอินไฮบริดนะครับเพิ่มความสะดวกสบายมากขึ้นสำหรับคนอยากใช้ซีรีส์7แต่ยังไม่พร้อมไปพลังไฟฟ้าล้วน 100% นั่นเองครับอย่างที่บอกนะครับออปชันเต็มมากๆนะครับเรียกว่าใครกำลังเล็งซีรีส์7อยู่นะครับตัวนี้ถือว่าเป็นออปชันที่ดีเลยทีเดียวนะครับถ้าเกิดใครดูจากรหัสเนี่ยอาจจะสงสัยนิดนึงว่ารอบนี้ซีรีส์7โฉมเนี่ยไม่ได้มีรหัสตัว L แล้วนะครับตัวนี้เป็นฐานล้อยาวหรือเปล่าก็ต้องย้อนกลับไปดูตั้งแต่ข้อมูลที่ผมเล่าให้ฟังตั้งแต่ตอนที่เขาเปิดตัว i7 นะครับว่าซีรีส์7ทั่วโลกเลยตอนนี้จะมีแค่แวเรียนต์เดียวก็คือเวอร์ชันฐานล้อยาวก็เลยเราจะไม่เห็นรหัสตัว L อยู่ในชื่อรุ่นแล้วนะครับก่อนหน้านี้เราจะคุ้นเคยกับ 740LE นะครับ 745LE นะครับมารอบนี้จะเรียกว่า 750E เฉยๆนะครับแต่ว่าได้ความสะดวกสบายอย่างเต็มที่อย่างแน่นอนนะครับยกตัวอย่างเช่นเราสามารถที่จะปรับเบาะที่นั่งตรงนี้นะครับเป็น Executive Lounge นะครับผมอาจจะปรับเข้าสู่โหมด Theater นะครับที่ Theater Screen หน้าจอขนาด 31.3 นิ้วแบบนี้นะครับจะติดขึ้นนะครับรวมถึงเราสามารถที่จะปรับเบาะตรงนี้นะครับในตำแหน่งด้านหลังซ้ายนะครับให้ผลักเบาะตัวนี้ไปไกลที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ด้วยนะครับผ่านทางหน้าจอควบคุมนะครับที่จะอยู่บริเวณแผงประตูทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาเลยครับจุดเด่นของเบาะที่นั่ง Executive Lounge นะครับใน BMW Series 7โฉมใหม่เนี่ยถ้าเกิดใครมาสังเกตใกล้ๆนะครับเบาะนี้จะต่อกันเป็นชิ้นเดียวกันไม่ได้แยกชิ้นเหมือนเมื่อก่อนนะครับนี่เป็นเบาะชิ้นเดียวเลยนะครับทำให้เวลาที่เรานั่งอ่ะมันไม่มีรอยต่อมันให้ความสบายสูงมากๆในขณะที่เราโดยสารนะครับนี่เป็นออปชันตั้งแต่ตอนที่คนสนใจ BMW i7 First Edition น่ะใฝ่ฝันอยากได้นะครับแล้วก็ขาดไปในตอนนั้นนะครับจะต้องมาเอา 750E ตัวนี้นะครับหรือว่าจะต้องรอ BMW i7 นะครับที่สั่งซื้อกันล่วงหน้านั่นแหละนะครับถึงจะได้เวอร์ชันที่มี Executive Lounge แบบนี้มันถึงจะรู้สึกเต็มที่เนาะเหมือนกับเป็นซีรีส์7จริงๆอย่างที่มันควรจะเป็นแล้วก็โดยสารได้ไกลโดยที่เราไม่เมื่อยล้านั่นเองนะครับในขณะเดียวกันนะครับนี่เป็นรถที่แรงมากนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นขุมพลังปลั๊กอินไฮบริดหลายคนอาจจะรู้สึกว่าพอเป็นปลั๊กอินไฮบริดจะแรงหรือเปล่าจริงๆแล้วเครื่องยนต์ที่เขาใช้เป็นเครื่องยนต์6สูบนะครับ3.0 ลิตรครับบวกกับพลังของมอเตอร์ไฟฟ้านะครับรวมกันได้กำลังสูงสุดถึง489แรงม้าครับแรงบิดสูงสุด700นิวตันเมตรนะครับแบตเตอรี่ไฟฟ้าที่ใช้เนี่ยมี e range นะครับหรือว่าสามารถวิ่งด้วยกำลังไฟฟ้าล้วนๆได้สูงสุดถึงประมาณ85กิโลเมตรนะครับก็คือครบถ้วนแหละถ้าเกิดใครใช้ซีรีส์7ในเมืองแบบว่าไม่ได้ขับไกลมากมายนักเนี่ยแทบจะไม่ต้องใช้น้ำมันเลยหรือถ้าเกิดจะขับไกลก็ไม่ต้องกังวลว่าจะหาสถานีชาร์จได้ไหมหรือว่าต้องไปแย่งสถานีชาร์จกับคนอื่นๆที่ตอนนี้เนี่ยรถยนต์ไฟฟ้า 100% ก็ได้รับความนิยมในไทยมากขึ้นนะครับหลายคนกังวลเรื่องนี้นะครับถ้าเกิดใช้เป็นปลั๊กอินไฮบริดก็ยังคงเป็นตัวเลือกที่ดีมากอยู่ครับ BMW Thailand ครับเปิดราคาขายของ 750e xDrive M Sport คันนี้อยู่ที่ 6,999,000 บาทครับนอกจากนี้ในงานแถลงข่าวยังมี BMW Series 3 Grand Sedan นะครับหรือว่า Series 3ฐานล้อยาวรุ่นปรับโฉมใหม่มาเปิดตัวด้วยครับถ้าใครจำได้นะครับ Series 3ที่ขายในบ้านเราเนี่ยมีรุ่นฐานล้อยาวขายด้วยนะครับเป็นเพียงไม่กี่ประเทศในโลกที่มีครับถัดจากประเทศจีนแล้วก็อินเดียนะครับผู้โดยสารแถวหลังจะสบายมากเลยครับในขณะที่ตัวถังรถเนี่ยไม่ได้ใหญ่เกินไปยังมีความคล่องตัวแล้วก็ขับสนุกในสไตล์ของ Series 3อยู่ครับปรับโฉมรอบนี้เราได้กระจังหน้าใหม่นะครับได้ไฟหน้าใหม่ที่หล่อขึ้นมากๆได้กันชนหลังดีไซน์ใหม่แล้วก็
็ได้หน้าจอโค้ง Curve Display ที่เป็นระบบปฏิบัติการ OS 8เช่นเดียวกันครับและที่สำคัญคือได้หลังคากระจก Panoramic Glass Roof ทุกรุ่นนะครับเปิดตัวมา2รุ่นย่อยครับคือ BMW 330 Li M Sport เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับราคาขาย 3,99,000 บาทครับแล้วก็มี BMW 320 Li M Sport ครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินเช่นเดียวกันนะครับราคาขายอยู่ที่ 2,759,000 บาทครับถัดมาครับหลายคนรอคอยนะครับ BMW X1 โฉมใหม่ครับประกาศในงานแต่ว่ายังไม่มีรถคันจริงมาให้เราดูนะครับมารุ่นเดียวก่อนเลยนะครับคือรหัส S Drive 18i ครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับแล้วก็ทำท่าทีว่า BMW Thailand จะเลิกเอาตัวเลือกของเครื่องยนต์ดีเซลเข้ามาขายแล้วนะครับด้วยเหตุผลของการปรับเป็นดีเซลยูโร6นะครับเมื่อเข้ามาแล้วจะต้องมีการเติมน้ำยา AdBlue นะครับซึ่งก็อาจจะมีความยุ่งยากมากขึ้นในแง่ของผู้ใช้งานนะครับก็เลยตัดสินใจยังไม่ทำตลาดเครื่องยนต์ดีเซลณวันนี้ครับเครื่องยนต์เบนซิน3สูบเท่านั้นนะครับ 1.5 ลิตรครับมาพร้อมกับเทคโนโลยี BMW Twin Power Turbo ให้พละกำลังสูงสุดที่156แรงม้าแรงบิดสูงสุด230นิวตันเมตรครับตัวเลข0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ที่9วินาทีครับความเร็วสูงสุด215กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยที่ BMW X1 S Drive 18i โฉมใหม่เนี่ยยังมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ7สปีดแบบ Steptonic Dual Clutch นะครับได้ดีไซน์โฉมใหม่หน้าใหม่แล้วก็ภายในได้จอโค้ง OS 8ด้วยที่น่าใช้กว่ารุ่นเดิมพอสมควรเลยครับเปิดราคาขายอยู่ที่ 2,249,000 บาทเราจะได้เจอตัวจริงในงานมอเตอร์โชว์ที่จะถึงนี้ครับส่วนใครที่รอ X1 ตัวไฟฟ้าล้วนหรือว่า iX1 นะครับต้องขอแสดงความเสียใจด้วยครับเนื่องจาก iX1 ในตลาดโลกตอนนี้ยังประกอบที่เยอรมันนะครับซึ่งผลให้ราคานำเข้าเนี่ยสูงมากกว่าที่มันควรจะเป็นครับคำนวณไปมาอาจจะแพงกว่า iX3 ที่ขายอยู่ปัจจุบันซะอีกนะครับจึงยังไม่มีการนำเข้ามาขายณเวลานี้ครับอาจจะต้องรอทางเลือกในอนาคตนะครับที่อาจจะประกอบจีนหรือแม้กระทั่งความเป็นไปได้ที่จะประกอบในประเทศไทยครับแต่จะยังไม่เกิดขึ้นภายในปีนี้ค่อนข้างแน่นอนครับนอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวมินิรุ่นใหม่นะครับที่เรียกว่ามินิ Resolute Edition ครับเป็นการเอามินิมาปรับแต่งทั้งหมด3รุ่นด้วยกันครับก็คือมินิ Cooper SE ที่เป็นพลังไฟฟ้าล้วนนะครับมินิ Convertible ที่เป็นรุ่นเปิดประทุนและรุ่นที่โชว์ในงานเป็นมินิ Hatch 3ประตูในแวเรียนต์ของมินิ Cooper S นะครับซึ่งมีการเปิดตัวสีใหม่นะครับสีขาวที่คุณผู้ชมเห็นนี้เรียกว่าสีนานุกไว้นะครับเป็นสีขาวโทนใหม่ครับมาพร้อมกับหลังคาสีขาวนานุกไว้เช่นเดียวกันนะครับโดดเด่นสะดุดตาครับตัดด้วยสีทอง Resolute Bronze นะครับล้อมรอบไฟหน้ากระจังหน้าไฟท้ายแล้วก็สติกเกอร์คาดฝากระโปรงครับในขณะที่ภายในก็มีการตกแต่งใหม่นะครับโดยเฉพาะวัสดุของเบาะหนังแล้วก็ได้พรมมาลัยหนังแนปป้านะครับมีไลท์แพ็กเกจนะครับได้ไฟ LED Illumination ที่ทำงานพร้อมกับแอมเบียนไลท์นะครับมีระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่มินิ Driving Assistant มาเป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะครับที่รองรับ Adaptive Cruise Control เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยครับมีสีภายนอกให้เลือกทั้งหมด3สีด้วยกันนะครับก็คือจะมีสีนานุกไว้ที่เห็นสีดำ Enigmatic Black แล้วก็สีเขียว Rebel Green ครับมินิCooper S Convertible Resolute Edition เปิดราคาอยู่ที่ 3,900,000 บาท Mini Cooper SE Resolute Edition พลังไฟฟ้าล้วนอยู่ที่ 2,469,000 บาทและ Mini Cooper S Hatch 3ประตู Resolute Edition อยู่ที่ 2,919,000 บาทครับนอกจากนี้ครับรถมอเตอร์ไซค์ BMW Motorrad นะครับมีการเปิดตัวทั้งหมด2รุ่นด้วยกันครับรุ่นแรกคือ BMW R1250GS นะครับซึ่งมี2รุ่นย่อยครับ R1250GS Adventure สี GS Trophy ใหม่อยู่ที่ 1,235,000 บาทและ R1250GS ครับสี GS Trophy ใหม่เช่นเดียวกันราคา 1,115,000 บาทกับอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่แฟนๆมอเตอร์ไซค์ BMW Motorrad รอคอยก็คือการเปิดตัวครั้งแรกของรถมอเตอร์ไซค์ BMW M ในประเทศไทยนะครับBMW M1000R หรือว่า M Single R รุ่นใหม่นะครับเปิดราคาขายอยู่ที่ 1,599,000 บาทครับคันนี้เท่มากๆแล้วก็ได้หลายเทคโนโลยีจาก BMW M เข้ามาเสริมทับนะครับให้การขับขี่สนุกสนานมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับและนี่ก็คือรายละเอียดของรถ BMW Mini และก็มอเตอร์ไซค์ BMW Motorrad หลากหลายรุ่นนะครับที่มาเปิดตัวกันตั้งแต่ต้นปี2023เลยนะครับหลายรุ่นพร้อมจำหน่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถไปดูได้ที่โชว์รูม BMW ใกล้บ้านได้เลยในขณะที่บางรุ่นนะครับเตรียมที่จะเปิดตัวเผยโฉมยังเป็นทางการในงานมอเตอร์โชว์ที่จะถึงนี้นั่นเองครับคุณผู้ชมที่สนใจนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูม BMW ใกล้บ้านเราครับผมอุสปินนายครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ